รู้ไว้ไม่หลงกลรู้จักปฏิเสธเมื่อคนใกล้ตัวพยายามโน้มน้าวจากสถิติที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มักถูกนายหน้าซึ่งเป็นคนใกล้ตัวหลอกให้ค้าประเวณีหรือขายแรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมก็คนใกล้ตัวนี่แหละครับเหยื่อจึงเชื่อใจและคิดว่าตนคงไม่ถูกหลอกลวงแต่ในความเป็นจริงนั้นคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะครับก็ฉะนั้นคุณควรสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนว่างานที่คุณจะได้ทำเป็นงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่มีที่พักอาศัยให้หรือไม่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างไรหากคำตอบที่ได้นั้นคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือฟังดูดีเกินความจริงคุณควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือตัดสินใจปฏิเสธเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ younghartasia.com หรือ Facebook Page younghart เพราะทุกคนเกิดมามีอิสระ